17:27 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุณพระมณฑปเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์ทรงวางผ้าไตรเหนือผ่านแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสงใกล้เจ้าอาวาสทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระศรีสรรเพชรพระประธานพระอุโบสถแล้วทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลาเจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบบังคมทูลรายงานจำนวนสงฆ์แล้วทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกรแล้วประนมพระหัตทรงว่านโมตัสสะจบสามหนแล้วทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเสด็จสวรรคตเมื่อปี2437ได้พระราชทานพระราชทรัพย์อันเป็นส่วนของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรณหิตสยามกุฎราชกุมารเพื่อปฏิสังขรณ์วัดมหาธาตุโดยพระราชทานสร้อยต่อนามพระอารามเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรณหิตสยามกุฎราชกุมารว่าวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์จากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังบริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรณหิตสยามกุฎราชกุมารทรงเปิดพระวิสูตรคลุมพระรูปสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรณหิตสยามกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสครบ100ปีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่23ตุลาคม2553และในโอกาสครบรอบ116ปีวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรณหิตสยามกุฎราชกุมารวันที่4มกราคม2553ทางวัดร่วมกับนายศเอื้อชูเกียรติและพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาได้จัดสร้างอาคารเบญจมราชวรานุสรณ์เป็นอาคารปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรณหิตสยามกุฎราชกุมารขนาดเท่าพระองค์จริงเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ประชาชนผู้เคารพเลื่อมใสในพระมหากรุณาธิคุณได้ถวายสักการะเวลา 18:54 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดราชโอรสารามในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่2โอกาสนี้ทรงประกอบพิธียกนพประดนสุวรรณฉัตรขึ้นกลางก้านเหนือพระพุทธอนันตคุณอดุลยานบพิตรพระประธานประจำพระอุโบสถซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชศรัทธาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะนพประดนสุวรรณฉัตรใหม่ตามรูปแบบของพระมหาสุวรรณฉัตรสำหรับสมเด็จพระมหากษัตริยาราชครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนื่องจากนพประดนสุวรรณฉัตรเดิมมีสภาพชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาอายุกว่า60ปีในการนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมที่กัมพูนพประดนสุวรรณฉัตรทรงถือสายพระสูตรยกนพประดนสุวรรณฉัตรขึ้นเหนือพระพุทธอนันตคุณอดุลยานบพิตรจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอนันตคุณอดุลยานบพิตรทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินวัดราชโอรสารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเจษฎาพระมหาเจษฎาราชเจ้ามีมาก่อนสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เดิมเรียกว่าวัดจอมทองวัดเจ้าทองหรือวัดกองทองเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าขณะทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมเหมือนเจษฎาบดินทร์ทรงเป็นแม่ทัพขุมพลไปสกัดทัพพม่าทางด่านเจดีย์3องค์จังหวัดกาญจนบุรีได้เสด็จมาประทับแรมที่หน้าวัดจอมทองภายหลังจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์วัดจอมทอง
พื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระอารามหลวงเมื่อแล้วเสร็จพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าวัดราชโอรสหมายถึงวัดที่พระราชโอรสทรงสถาปนาขึ้นการตกแต่งวัดส่วนใหญ่เป็นศิลปะแบบจีนแต่ยังคงความงดงามของศิลปกรรมไทยไว้ได้อย่างกลมกลืนเป็นการประยุกต์ศิลปกรรมที่ประณีตและเป็นสัญลักษณ์แห่งศาสนสถานได้อย่างสง่างามปัจจุบันมีพระพรหมวชิรปัญญายานทองดีสุระเตโชเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์สามเณรจำพรรษารวม58รูป